ดข่าวดีกันต่อนะคะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเรื่องของการมีลูกอาจจะเป็นเรื่องที่ยากสำหรับหลายๆครอบครัวนะคะบางครอบครัวถึงกับต้องเลือกที่จะรับเด็กมาเลี้ยงนะคะการเตรียมความพร้อมของครอบครัวที่เลือกเส้นทางนี้จะต้องทำอย่างไรทางกรมกิจการเด็กและเยาวชนจึงเปิดการอบรมเพื่อเป็นพื้นฐานของผู้ที่สนใจค่ะการอบรมครั้งนี้นะคะนอกจากจะเป็นการให้ความรู้ถึงการเตรียมตัวของครอบครัวที่ต้องการรับบุตรบุญธรรมและยังเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเลี้ยงดูบุตรบุญธรรมจากครอบครัวต่างๆด้วยเพราะว่างานนี้เป็นการรวมครอบครัวบุตรบุญธรรมถึง27ครอบครัวค่ะกิจกรรมนะคะก็จะเน้นให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กโดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยมีบุตรทั้งเรื่องสุขภาพพัฒนาการของเด็กในวัยต่างๆพฤติกรรมและจิตวิทยาเด็กรวมไปถึงการบอกความจริงกับเด็กนะคะว่าเป็นลูกบุญธรรมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อเด็กและเป็นการสร้างความมั่นคงทางจิตใจให้แก่เด็กที่สำคัญยังเป็นการส่งเสริมบทบาทของบิดามารดาที่รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมให้มีความพร้อมที่จะดูแลปกป้องคุ้มครองและพัฒนาเด็กที่จะเป็นบุตรบุญธรรมอย่างเต็มศักยภาพอีกด้วยค่ะซึ่งครอบครัวลิ้มไสยวัฒน์นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในครอบครัวที่ยอมเปิดเผยข้อมูลและข้อคิดมาถึงครอบครัวรับบุตรบุญธรรมมือใหม่ด้วยค่ะว่าอันดับแรกเลยนะคะต้องมีความพร้อมทั้งกายและก็จิตใจที่สำคัญสภาพแวดล้อมต้องเอื้ออำนวยด้วยเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อตัวเด็กในอนาคตค่ะการรับเด็กเป็นบุญธรรมมันไม่ได้อยู่แค่เราสองคนคือว่าคนรอบๆตัวเนี่ยสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมได้ตลอดใช่ไหมคะคือถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็จะมีความเห็นว่าไม่ให้บอกนะให้ปิดเป็นความลับอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าเกิดว่าเรามาเข้าอบรมแบบนี้เราก็จะเข้าใจชัดเจนมากขึ้นว่าวิธีการบอกเราควรจะบอกเด็กยังไงอายุเท่าไหร่แล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปยังไงแล้วก็ทำให้เราสามารถไปอธิบายให้กับครอบครัวเราให้เข้าใจได้มากขึ้นเพราะว่าเราก็ไม่เคยมีประสบการณ์โดยตรงอย่างนี้ทำให้เราก็ไม่รู้ว่ายังไงถูกยังไงผิดครับมาสมรรถะอันนี้คือมีรถแมพที่ชัดเจนนะครับก็รู้ว่าต้องพูดยังไงในวัยไหนในแง่ของเด็กเองเขารู้สึกยังไงในวัยไหนด้วยเราควรจะใส่ใจแก้ปัญหายังไงในแต่ละวัยครับก็รู้สึกว่ามีประโยชน์มากครับที่ได้มาครับและในทุกๆปีนะคะทั่วโลกก็จะมีการรณรงค์ให้ครอบครัวที่มีบุตรหลานเฝ้าระวังแล้วก็รู้ทันกับโรคลมชักนะคะเป็นโรคหนึ่งที่อันตรายกับผู้ป่วยแล้วก็ปีนี้ทางประเทศไทยก็เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรณรงค์ปีนี้ใช้ชื่อการจัดงานว่า Purple Day 2015ค่ะโดยศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคลมชักครบวงจรแห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะคะได้จับมือกับมูลนิธิเทียนส่องใจจัดงาน Purple Day 2015ขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ความรู้พร้อมแนวทางการปฏิบัติตลอดจนการดูแลผู้ป่วยลมชักอย่างถูกวิธีและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยจากสถิติพบคนไทยเป็นโรคลมชักประมาณ 5-6 แสนคนและพบว่าร้อยละ40เคยเกิดอุบัติเหตุจากการชักมาแล้วค่ะนอกจากนี้ผู้ป่วยที่เป็นโรคลมชักนั้นนะคะมักจะมีปัญหาทางด้านทัศนคติหรือว่าการยอมรับจากสังคมซึ่งอาจส่งผลต่อการดำเนินชีวิตเนื่องจากคนทั่วไปมองว่าโรคลมชักนั้นเป็นโรคทางสมองซึ่งเหมือนกับโรคทางสมองอื่นๆแต่ในความเป็นจริงแล้วค่ะโรคลมชักเกิดจากการปล่อยคลื่นกระแสไฟฟ้าที่สร้างจากเซลล์สมองที่ผิดปกติออกมาพร้อมๆกันทำให้เกิดการทำงานของสมองที่ผิดปกติซึ่งจะเกิดขึ้นชั่วคราวเท่านั้นเบื้องต้นนะคะพบว่า 60-70% ของผู้ป่วยโรคลมชักนั้นสามารถรักษาให้หายได้ด้วยการรับประทานยาระงับอาการชักโดยเฉพาะรายที่สามารถหาจุดกำเนิดการชักได้ก็สามารถรักษาให้หายขาดได้เลยด้วยการผ่าตัดค่ะซึ่งการเรียนรู้และรู้จักโรคลมชักนะคะจะนำไปสู่การเปลี่ยนทัศนคติของสังคมที่มีต่อผู้ป่วยโรคลมชักอันจะนำไปสู่การให้โอกาสและการยอมรับในสังคมค่ะต้องการให้คนทั่วไปนะฮะได้มีความรู้เกี่ยวกับโรคลมชักมากขึ้นมีความรู้เข้าใจว่าชักมันเป็นโรคของสมองแบบนึงเหมือนอัมพฤกษ์อัมพาตเหมือนคนไข้โรคสมองเสื่อมหรือคนไข้ที่ได้รับอุบัติเหตุทางสมองที่เป็นโรคสมองเหมือนกันไม่ใช่โรคทางจิตเวชและปัจจุบันมันก็รักษาได้แนะนำว่าถ้าเราสงสัยอาการชักตามข้อสังเกตที่บอกไปข้างต้นนะฮะก็ควรจะรีบไปปรึกษาแพทย์ให้รับการวินิจฉัยว่าเป็นชักจริงหรือไม่เพราะว่ามันก็มีอาการอย่างอื่นที่คล้ายชักอยู่เหมือนกันฉะนั้นอาจจะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นคนวินิจฉัยจะดีกว่าแล้วก็เข้ารับการรักษาเพราะโอกาสหายสูงนะครับ
ด้านประเทศบราซิลนะคะก็ได้ทำการเปิดไฟรูปปั้นพระคริสต์เป็นสีม่วงเมื่อค่ำวันนี้ที่เป็นวันโรคลมชักซึ่งทางผู้จัดงานวันโรคลมชักหรือว่า Purple Day นะคะในบราซิลก็ยังได้เรียกร้องให้ผู้คนทั่วโลกแต่งกายด้วยชุดสีม่วงทุกๆวันที่26มีนาคมของทุกปีเพื่อเตือนให้ทุกคนได้ตระหนักถึงอันตรายของโรคลมชักซึ่งปัจจุบันทั่วโลกมีคนเป็นโรคนี้ราวๆ50ล้านคนหรือใน100คนจะมีคนเป็นโรคชักกระตุกโดยไม่รู้ตัวอย่างน้อย1คนค่ะจะพาไปดูความน่ารักน่ารักนะคะของแมงสิงโตตัวหนึ่งที่หมู่ตันของจังหวัดปัญจาบในปากีสถานนะคะให้กำเนิดลูกที่มีสุขภาพแข็งแรงถึง5ตัวด้วยกันจากปกติเนี่ยจะออกเพียงแค่2ถึง3ตัวเท่านั้นค่ะมาริกฟาซาลอับบาสนะคะเป็นเจ้าของสิงโตบอกว่าแม่สิงโตที่ชื่อว่าควีนตัวนี้แหละค่ะอายุ4ปีได้มาตั้งแต่มันอายุได้2เดือนนะคะเมื่อโตขึ้นก็ผสมพันธุ์กับสิงโตเพศผู้ตัวหนึ่งจากนั้นมันก็ให้กำเนิดลูกสิงโตถึง5ตัวหลังจากที่ตั้งท้องนาน3เดือนครึ่งซึ่งลูกของมันมีสีขาว2ตัวอีก3ตัวเป็นสีน้ำตาลค่ะโดยก่อนหน้านี้สิงโตทั้งคู่นะคะเคยจับคู่ผสมพันธุ์กันและให้กำเนิดลูกครอกแรก2ตัวด้วยกันซึ่งตอนนี้มีอายุได้9เดือนกรงสิงโตของอับบาสนะคะตั้งอยู่ติดกับบ้านของเขาในเมืองมุนตันและเขาก็ยืนยันค่ะว่าเขามีใบอนุญาตเลี้ยงสิงโตเป็นสัตว์เลี้ยงจากกระทรวงสัตว์ป่าและพืชป่าปากีสถานทางด้านกุลามีนอับบาสเจ้าหน้าที่กระทรวงสัตว์ป่าและพืชป่าปากีสถานบอกว่าสิงโตฝูงนี้ของอับบาสมีความสุขและก็มีสุขภาพที่แข็งแรงดีซึ่งเจ้าหน้าที่ยืนยันนะคะว่าการเลี้ยงสิงโตเป็นสัตว์เลี้ยงนั้นถูกกฎหมายตราบใดที่พวกมันไม่ไปทำอันตรายกับคนอื่นอย่างไรก็ตามการเลี้ยงสิงโตเป็นสัตว์เลี้ยงต้องเสียค่าใช้จ่ายที่สูงมากเพราะว่าลูกสิงโตอายุ9เดือนทั้ง2ตัวที่อับบาสเลี้ยงเอาไว้ต้องกินเนื้อถึงวันละประมาณ9กิโลกรัมเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมถ้าให้นึกถึงบ้านของสุนัขนะคะก็คงหนีไม่พ้นบ้านที่ขนาดเล็กๆแคบๆนะคะมีชามอาหารวางอยู่ข้างหน้าข้างในก็จะมีเบาะเล็กๆให้เจ้าสุนัขได้นอนหลับแต่วันนี้นะคะคัดข่าวดีของเราจะพาไปดูบ้านสุนัขแห่งอนาคตจะเป็นอย่างไรไปชมค่ะที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นบ้านสุนัขแห่งอนาคตที่ทาง Samsung Electronics ออกแบบขึ้นในชื่อ Samsung Dream Dog House นะคะที่ดูโมเดิร์นแล้วก็เป็นผลงานดีไซเนอร์และผู้ผลิตกว่า12คนใช้เวลากว่า6สัปดาห์ในการสร้างบ้านแห่งอนาคตสำหรับสุนัขหลังนี้ค่ะภายนอกเนี่ยถูกออกแบบให้ดูทันสมัยนะคะส่วนภายในมีความหรูหราไม่ต่างจากบ้านคนเพราะว่ามีทั้งแท็บเล็ตติดผนังเครื่องจ่ายอาหารอัตโนมัติก็มีอ่างอาบน้ำก็มีไปจนถึงลู่วิ่งที่ปูด้วยหญ้าเทียมให้สุนัขได้ออกกำลังกายกันนะคะนอกจากนี้สุนัขที่อยู่ในบ้านแต่ละตัวเนี่ยจะมีโปรไฟล์บนสังคมออนไลน์สำหรับเชื่อมต่อกับเจ้าของด้วยนะคะสามารถวิดีโอคอลในการพูดคุยทักทายหรือว่าส่องดูความเป็นไปของเจ้าตูบเวลาที่ไม่อยู่บ้านได้อีกด้วยค่ะทันสมัยสุดๆเลยอยากมีไว้สักหลังนึงให้น้องสุนัขที่บ้านนะคะในยุคแห่งแฟชั่นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมก็ต้องมีรองเท้าเก๋ๆสักคู่ก็คงจะดีเหมือนกันนะคะแต่ถ้ารองเท้าคู่เก๋ประกอบขึ้นด้วยมือของเราเองก็จะทำให้การสวมใส่ทุกครั้งนั้นเกิดความภาคภูมิใจค่ะพิกแพ็กชูนะคะเป็นรองเท้าประกอบมือที่ทำมาจากหนังและเชือกสีสดใสผลงานการออกแบบของซาร่ากุนยาชดีไซเนอร์ชาวฮังการีนะคะที่มีเอกลักษณ์และสไตล์ที่แตกต่างอย่างลงตัวที่สำคัญรองเท้านี้เปิดโอกาสให้เจ้าของได้ประกอบขึ้นมาด้วยตนเองค่ะวิธีประกอบง่ายมากนะคะเพียงแค่นำเชือกร้อยไปตามรูรอบแผ่นรองเท้าตามชื่อของรองเท้าพิกแพ็กในภาษาฮังการีที่แปลว่าง่ายนั่นเองก็ของดีของ Pickpack Shoes นะคะก็คือจะประกอบง่ายน้ำหนักเบาอ่อนนุ่มและทนทานอีกทั้งยังระบายอากาศได้ดีเหมาะสำหรับพกพาไปตอนเดินทางท่องเที่ยวด้วยค่ะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการคัดข่าวดีคุณผู้ชมสามารถส่งเรื่องราวดีๆแบบนี้มาหาเราได้ที่ Facebook คัดข่าวดีแล้วก็เข้ามาดูรายการของเราย้อนหลังได้นะคะที่ www.ครอบครัวข่าว.com วันนี้ดิฉันธนสรอมัตย์ดยกุลและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ